ำหรับในงานนี้นะคะทุกท่านจะได้รู้จักกับโปรเจกต์ครั้งสำคัญของเราอีกหนึ่งครั้งค่ะโปรเจกต์ Dog Holiday นะคะรับรองว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณได้แรงบันดาลใจอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกมากนะคะพอเราสนุกเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะสามารถให้ความบันเทิงกับผู้ชมทั่วๆไปได้ไม่ยากเพราะว่าปกติเวลาเราได้ยินคำว่าสารคดีเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะน่าเบื่อหรือว่าเยินเย้ออะไรแบบนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยคือเรื่องนี้จะเล่าเรื่องได้เพลิดเพลินแล้วก็ค่อนข้างจะสั้นกระชับค่ะก็คิดว่าท่านผู้ชมทั่วไปก็น่าจะสนุกได้ด้วยเหมือนกันปกติส่วนตัวคุณนิดาเป็นคนชอบทำอาหารได้ไหมคะไม่เลยเอาที่เป็นเรื่องนี้นะคะมันอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าเราคือเราชอบแน่นอนเราชอบกินนะแล้วเราก็ไม่ได้มีความสามารถในการทำอาหารพอเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเราก็มีความสุขในฐานะคนที่ชอบกินอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าผู้ชมทั่วไปก็น่าจะคล้ายเราแหละอย่างน้อยๆคือเห็นอาหารที่ดูสวยงามแล้วก็เห็นแล้วมีความสุขมีความรื่นรมค่ะก็คิดว่าเรื่องราวแบบนี้น่าจะนอกจากเราได้รับความรื่นรมในการเห็นเขาทำอาหารแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะได้รับแรงบันดาลใจของคนคนหนึ่งที่พยายามที่จะไปสู่เป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้